ตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงไฟฟ้าบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราที่นี่เรียกได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียวที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นมิตรและมีแหล่งท่องเที่ยวให้เราได้เรียนรู้อีกด้วยครับจะเป็นยังไงตามผมไปเลยครับที่นี่นอกจากจะเป็นโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าให้เราได้ใช้นะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมในโรงไฟฟ้าบางปะกงมีสวนพฤกษศาสตร์ที่นำเอาต้นไม้ประจำแต่ละจังหวัดของประเทศไทยมารวมกันไว้ที่นี่เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาชมและศึกษาพันธุ์ไม้รวมไปถึงสามารถเข้าชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับบริเวณรอบรั้วโรงไฟฟ้าก็จะมีชุมชนให้เราได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมรวมถึงการประกอบอาชีพต่างๆโดยได้รับความร่วมมือจากกฟผ.และหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนช่วยสร้างรายได้และทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับเรียกได้ว่านอกจากจะได้เที่ยวแล้วยังได้ความรู้อีกด้วยนะครับกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย